ก็มาหักค่ะเนี่ยค่ะล้างเลยค่ะแบบนี้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แปลงปลูกนะคะของเราปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะ S C G S P G S ค่ะซึ่งสมาชิกที่ปลูกให้เราเนี่ยต้องปลูกแบบอินทรีย์คือตามขั้นตอนของระบบอินทรีย์ทั้งหมดนะคะพอได้ปลูกแล้วเนี่ยระยะเวลาการปลูกนะคะประมาณ 100-120 วันถึงเก็บได้ช่วงที่มีดอกนะคะมีสารสำคัญมากที่สุดนะคะพอเก็บมาเสร็จปั๊บก็ล้างนะคะตัดก่อนคือฟ้าทลายโจรเนี่ยปลูกครั้งเดียวก็เก็บได้1ปีค่ะ120วันเก็บ1ครั้งตัดเสร็จก็บำรุงต่อนะคะคือได้3ครั้งนะคะก็ปีนึงได้3ครั้งก็ไร่นึงก็ตกประมาณ 70,000 กว่าบาท 7-8 หมื่นนะคะถ้าเสร็จก็มาล้างเสร็จก็ไปหั่นแล้วก็ตากนะคะอบในโรงอบเสร็จก็จะมาเข้าขั้นตอนบดหยาบก่อนนะคะแล้วก็บดละเอียดแล้วทีนี้จะมาเป็นเครื่องสูตร1,000 ถึง 2,000 เม็ดต่อวันพลังมือค่ะใช่ค่ะพลังมือตัวเองค่ะใช่ค่ะได้100 เมตรค่ะแต่ว่าไม่ได้100 เมตรเต็มนะคะเพราะเวลากดครั้งหนึ่งบางทีมันจะมีเม็ดที่มันเสียบ้างเวลาเราอัดลงไปแล้วคือแรงเราลงเท่ากันก็จริงแต่เม็ดเวลาเราเป็นตะปิลงไปค่ะมันจะไม่เท่ากันทีนี้ก็ต้องปาดหลายรอบค่ะเพราะว่าเราต้องกดยาลงหลายรอบให้มันมันถึงจะพอคือถึงหมดนะคะว่าได้ไปเต็มเม็ดไม่มีแป้งหรือสารอะไรปนเลยค่ะคือใส่ฟ้าทลายโจรมาเต็มๆเนี่ยตบส่วนอันนี้เหมือนจะได้นะแต่ว่าเห็นไหมคะมันจะไม่สุดเดี๋ยวมันจะมีรอยย่นเนี่ยค่ะมันก็ต้องมากดนะคะจริงๆนะเป็นยาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วค่ะที่ตั้งแต่รุ่นไหนเขาก็ใช้มาเพื่อเวลาเราเจ็บคอร้อนในหรือเราเริ่มรู้สึกเราไม่สบายตัวรู้สึกมันจะเป็นหวัดไข้ค่ะคือสามารถกินฟ้าทลายโจรได้อันนี้ต้องเปลี่ยนจากถ้าไม่อยู่ถ้าผลในเรื่องโควิดนี่คือต้องให้ทางแพทย์แผนไทยนะคะเป็นคนแนะนำค่ะเพราะว่าทางเราก็คือเป็นสรรพคุณในการรักษาอาการเบื้องต้นของอาการจะเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งประมาณ1ตอนนี้ค่ะถ้าใช้เครื่องมือทำมือนะคะประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เม็ดค่ะ